น้ำที่กว้านพะเยาตอนนี้ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้ประชาชนที่อยู่ชุมชนรอบกว้านพะเยาเนี่ยเรียกว่าอ่วมพอสมควรนะคะคุณผู้ชมให้ดูภาพกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณรอบๆกว้านพะเยาเนี่ยหนักขนาดไหนนะคะ คือตอนนี้น้ำในกว้านยังเพิ่มขึ้นและล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 74.44 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ55ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะนั่นทำให้ต้องเร่งการเพิ่มการระบายน้ำค่ะจาก7ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น12ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถนนริมกว้านในตัวเมืองต้องปิดการจราจรหลายสายวัดศรีคมคำน้ำท่วมถนนหน้าวัดและอุโบสถกลางน้ำเรียกว่าตอนนี้พระสามเณรทั้งหลายนะคะต้องเร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันค่ะทางผู้ว่าจังหวัดพะเยาก็ได้สั่งให้อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำอิงเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำด่วนคือน้ำจากที่กว้านพะเยาเนี่ยคุณผู้ชมนะมันจะไหลไปทางแม่น้ำอิงนะคะแล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงต่อไปนะคะมากันที่ลำปางกันบ้างค่ะทางผู้ว่าก็ไปสำรวจฝายแม่วางเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือว่าฝายพับเทศบาลนครลำปางหลังจากที่เขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมระบายน้ำออกจากเขื่อนเพิ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาระดับน้ำนี่อยู่ระดับสีเขียวอยู่นะคุณผู้ชมคะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ลดระดับลงเล็กน้อยประมาณสัก30เซนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ก็ยังคงให้ประชาชนในโซนเหนือที่อำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานอำเภองาวเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะขณะที่ชัยนาทเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่เมืองชัยนาทเพิ่มขึ้นเป็น 1,685 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงจากเมื่อวานนี้นะคะ27เซนอยู่ที่ 16.4 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะขณะที่กรมชลประทานก็ยังคงเร่งระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,399 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มการผันน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา202เป็น286ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าตอนนี้นะคะระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาเนี่ยทรงตัวอยู่ที่ 12.46 เมตรค่ะ